เรปโซไม่ต่อสัญญาเตรียมปิดฉากการสนับสนุนฮอนด้าในโมโต GP กีฬาวันที่9กันยายน2567 12:33 น.เรปโซบริษัทพลังงานและปิโตรเคมีจากสเปนยุติการเป็นผู้สนับสนุนให้กับฮอนด้าในการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือโมโต GP เรปโซถือเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของทีมฮอนด้าในการแข่งขันโมโต GP มาตั้งแต่ปี1995อย่างไรก็ตามทางเรปโซจะสิ้นสุดการเป็นผู้สนับสนุนหลักของฮอนด้าหลังจบปีนี้หลังจากตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญาออกไปโดยแถลงการสำหรับเรื่องดังกล่าวระบุว่าเรปโซจะไม่ต่อสัญญาการสนับสนุนฮอนด้าจากสัญญาฉบับปัจจุบันสำหรับการแข่งขันโมโต GP ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่31ธันวาคมปีนี้เรปโซฮอนด้าถือเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันคว้าแชมป์ในนามทีมถึง11สมัยคว้าแชมป์ในส่วนของนักแข่ง15สมัยและ183ชัยชนะในการแข่งขันรุ่นใหญ่ของ MotoGP เรปโซรู้สึกขอบคุณความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของ HRC ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาที่เราได้ทำงานร่วมกันทางบริษัทจะยังมีข่าวเกี่ยวข้องกับการแข่งขันต่อไปเพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้อยู่ในระดับที่สูงที่สุดฟาดแรงวันชัยซัดผู้สืบสันดานของนักร้องกล่าวหานายกรัฐมนตรีอิงชียิ่งร้องเงินยิ่งดีการเมืองวันที่9กันยายน2567 10:41 น.วันชัยซัดผู้สืบสันดานของนักร้องกล่าวหานายกรัฐมนตรีแพทองธารเป็นพวกอารมณ์ค้างชียิ่งรัฐบาลอยู่นานพวกนักหาเรื่องงานดีเงินเดินเมื่อวันที่9กันยายน2567นายวันชัยสอนสิริอดีตสว.โพสต์ข้อความเรื่องผู้สืบสันดานของนักร้องโดยระบุถึงพวกที่ชอบร้องเรียนกล่าวหารัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นรายวันว่ารัฐบาลอุ๊งอิ๊งเป็นรัฐบาลที่สลายขั้วสลายสีสลายความขัดแย้งที่เป็นรูปธรรมจริงๆเป็นการรวมกันหลายพวกหลายสายทั้งสายสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินสีเขียวและสายนกหวีดสายป่าคอมมิวนิสต์และสายโลหิตผู้สืบสันดานทั้งพ่อลูกพี่น้องญาติโกโหติกามีทั้งคนปฏิวัติคนขับไล่คนถูกไล่มาบรรจงลงตัวอยู่ด้วยกันชนิดที่คิดไม่ถึงน่าจะเป็นอิทธิพลหรือฤทธิ์เดชของดาวมฤตยูดาวอาทิตย์และดาวพฤหัสเสียแล้วกระมังมันมหัศจรรย์พันลึกเหลือเกินนายวันชัยระบุว่าแค่เห็นนายเอกนัทพร้อมพันยกมือไหว้นายกรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งนายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายทหารสายตรงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหรือนายกรัฐมนตรีเผลอทำมินิฮาร์ตตอนถ่ายรูปเท่านั้นพวกอารมณ์ค้างลิกหลงโรงจะเป็นจะตายชักดิ้นชักงอเหมือนไส้เดือนโดนที่เท่ากิ้งกือตกท่อขุดเรื่องเก่าขึ้นมาด่ากันขรมไม่ต้องการให้บ้านเมืองเดินต่อให้มันตกท่ออยู่อย่างนั้นยิ่งนายกรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งไม่ต้องพูดถึงสารพัดเรื่องทั้งจริยธรรมคุณธรรมตั้งแต่ไหนแต่ไรมากันเข้าไปรัฐบาลชุดนี้ทำให้เกิดนักร้องมืออาชีพนักหาเรื่องมือชมังและนักหิวแสงขาประจำมากมายหลายคนมีงานทำเยอะแยะวันๆมีแต่เรื่องกล่าวหาสารพัดรัฐบาลที่ผ่านมาทำให้คนพวกนี้ตกงานหาเรื่องหาประเด็นเล่นใครไม่ค่อยได้ปู่มากยิ่งรัฐบาลอยู่นานงานก็ดีเงินก็เดินขอภาวนาให้นายกรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งอยู่ให้นานแสนนานอย่าให้คนพวกนี้ตกงานเลยสงสารผู้สืบสันดานของพวกเขานายวันชัยระบุท
ธีรพัฒน์หวดเยี่ยมลิ้วรอบ3เทนนิสประเทศไทยกีฬาวันที่9กันยายน2567 15:29 น.การแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่84ประจำปี2567ชิงเงินรางวัลรวม1 ล้านบาทณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่9กันยายน2567ในประเภทชายเดี่ยวเป็นการแข่งขันรอบ2 64คนคู่ที่น่าสนใจวินเนอร์ธีรพัฒน์ขันติวีรวัฒน์นักเทนนิสหนุ่มดาวรุ่งจากขอนแก่นมือวางอันดับ10ของรายการที่เคยติดเยาวชนทีมชาติไทยมาแล้วระเบิดฟอร์มเก่งหวดเอาชนะบารมีม่วงพลธรรมจากปทุมธานีโดยไม่เสียเกมด้วยสกอร์ 6-0 และ 6-0 ธีรพัฒน์ผ่านเข้ารอบ3หรือ32คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างอดิษฐ์ศิลาอาจจากชลบุรีกับทรงฤทธิ์เดวิดจันบุปผาจากกทม.ด้านศึกหญิงเดี่ยวเปิดฉากวันแรกคู่ที่น่าสนใจเมลิสาเซนขวดสาวลูกครึ่งไทยเยอรมันจากกทม.ขวดรอบแรก64คนกับกมรวรรณก้อนศิลาจากนนทบุรีและผลการแข่งขันปรากฏว่าดวลแร็คเก็ตกันได้อย่างสนุกก่อนที่เมลิสาจะเป็นฝ่ายชนะ 2-0 เซต 7-5 6-2 ผ่านเข้ารอบ2หรือ32คนสุดท้ายไปพบกับพิมมาดาลิมนักหวดลูกครึ่งไทยสิงคโปร์มือวางอันดับ8จากกทม.ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้หญิงเดี่ยวรอบแรกณัฐพัฒน์ผิวบางรักกทม.ชนะนราวรรณเรืองเกิดชลบุรี 3-6 6-3 และ 6-3 ระดามานะทวีวัฒน์กทม.ชนะวริศราคมสันวัฒนา 6-0 6-0 ชินบัญชรสร้อยทองชลบุรีชนะเจน่าเลลานีเฮียฟอร์ดหนองคาย 6-4 6-3 ชายเดี่ยวรอบ2ชยานนท์แก้วสุทอสระบุรีชนะอรินชาติสุวรรณกทม. 6-0-6 จิรัตน์ นวสิริสมบูรณ์กทม.ชนะณัฐวุฒิ วัฒนพลินกทม. 6-3 6-0 ธีรวัฒน์ อยู่คงกทม.ชนะสุวพัฒน์จินดาไทยชลบุรี 6-0 1-0 เรดหายใจไม่ทันทวิตสอนหลักทรัพย์ระยองชนะนราธิปเรืองศรีปทุมธานี6-0 6-1 อากนิษฐ์พุ่งจิตเพชรบุรีชนะธนภักตรีสัตยกุลนครปฐม 6-1 7-6 5ปารมีจันทรวิทูลลำปางชนะริคาโดอลิคันดริชนบุรี 7-5 6-3 กริตินโกยกุลพังงาชนะกันรักจิตกทม6-0 6-0 สุภวัฒน์แซ่อุ้ยภูเก็ตชนะเพิ่มภูมิพานุวงศ์นครราชสีมา 6-0 6-0 ปรินอินทรพรหมกทม.ชนะกฤตชัยน้อยแดงปทุมธานี 6-2 2-6 และ 6-3 ปรินพาณิชย์สมุทรปราการชนะพลกฤตแสงทองกทม. 6-0-6 ชนาธรกังทองสกลนครชนะพิชยพงษ์โสพลพิสุทธิ์กทม 7-5 6-2 สุทธิพัฒน์ยุนกระโทกนนทบุรีชนะวีรวัฒน์ขันติวีรวัฒน์ขอนแก่น 6-2 6-1 พัชรพลกาวินปทุมธานีชนะปราบวิรุณเศรษฐวิทย์กทม 6-2-6 กรวิทย์แสงจันทร์เพชรบูรณ์ชนะวรเมธวงสุวรรณกทม 0-6 7-6 3และ 6-2